เทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากรมาอย่างต่อเนื่องมีการกระจายความเจริญออกสู่เมืองในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้มีความต้องการเดินทางและขนส่งระหว่างเมืองมากขึ้นตามลำดับการคมนาคมทางบกยังอาศัยการเดินทางด้วยรถยนต์รถประจำทางและรถบรรทุกเป็นหลักเนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีความสะดวกรวดเร็วด้วยโครงข่ายทางหลวงที่ครอบคลุมทุกพื้นที่สำคัญในประเทศความต้องการเดินทางและขนส่งที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเริ่มส่งผลต่อสภาพการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงปัจจุบันทางหลวงสายหลักเริ่มเกิดความติดขัดของกระแสจราจรโดยเฉพาะบนโครงข่ายรอบกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่กรมทางหลวงจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพื่อแบ่งเบาภาระของทางหลวงแผ่นดินและเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องการความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการเดินทางตลอดจนเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกไปยังภูมิภาคต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเชื่อมต่อการเดินทางกับประเทศเพื่อนบ้านโดยปัจจุบันมีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่เปิดให้บริการแล้วได้แก่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7สายกรุงเทพชลบุรีและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกช่วงบางพลีบางปะอินนอกจากนี้กรมทางหลวงยังมีแผนงานที่จะพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพิ่มเติมอีกหลายเส้นทางในอนาคตในจำนวนนี้คือโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง2เส้นทางซึ่งผ่านขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการออกแบบรายละเอียดและได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกรกฎาคม2558คือโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินตระบุรีนครราชสีมาและโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมาเป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษขนาด 4-6 ช่องจราจรระยะทาง196กิโลเมตรผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีนครราชสีมาเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางและการคมนาคมขนส่งระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปัจจุบันนิยมใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข1หรือถนนพหลโยธินทางหลวงหมายเลข2หรือถนนมิตรภาพและทางหลวงหมายเลข304ผ่านอำเภอกบิลบุรีโดยออกแบบให้มีระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางแบบคิดตามระยะทางและมีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์โดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางระบบปิดจำนวน9แห่งทางแยกต่างระดับ10แห่งตลอดจนระบบควบคุมและบริหารจัดการจราจรระบบด่านชั่งน้ำหนักระบบความปลอดภัยและการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบริเวณที่พักริมทางตลอดเส้นทางซึ่งมีจำนวน8แห่งประกอบด้วยศูนย์บริการทางหลวง1แห่งบริเวณปากช่องสถานีบริการทางหลวง2แห่งบริเวณสระบุรีและสี่คิ้วที่พักริมทางหลวง5แห่งบริเวณวังน้อยหนองแคทับกวางลำตะคองและขามทะเลสอสำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีเป็นการก่อสร้างทางหลวงพิเศษเส้นทางใหม่ขนาด 4-6 ช่องจราจรมีจุดเริ่มต้นโครงการบนถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ผ่านจังหวัดนครปฐมราชบุรีและสิ้นสุดที่จังหวัดกาญจนบุรีระยะทางโดยประมาณ96กิโลเมตรเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางและการคมนาคมขนส่งระหว่างกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันตกซึ่งปัจจุบันนิยมใช้เส้นทางหลวงหมายเลข338ทางหลวงหมายเลข4และทางหลวงหมายเลข323เป็นหลักอีกทั้งในอนาคตจะเป็นเส้นทางที่สามารถก่อสร้างต่อขยายเพิ่มเชื่อมต่อการเดินทางไปยังท่าเรือน้ำลึกทวายในประเทศเมียนมาได้โดยโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรีได้รับการออกแบบให้มีระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางแบบคิดตามระยะทางและมีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์โดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางระบบปิดจำนวน8แห่งทางแยกต่างระดับ8แห่งตลอดจนระบบควบคุมและบริหารจัดการจราจรระบบด่านชั่งน้ำหนักระบบความปลอดภัยและการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเช่นเดียวกันตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบริเวณที่พักริมทางตลอดเส้นทาง
ึ่งมีจำนวน3แห่งประกอบด้วยสถานีบริการทางหลวง2แห่งและที่พักริมทางหลวง1แห่งโดยทั้ง2โครงการนี้ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการเร่งรัดขั้นตอนการประกวดราคาก่อสร้างในส่วนของงานโยธาเช่นงานก่อสร้างถนนสะพานทางยกระดับจุดตัดทางลอดต่างๆและทางแยกต่างระดับในขณะเดียวกันกรมทางหลวงเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการลงทุนและบริหารจัดการโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทั้ง2เส้นทางนี้ในรูปแบบ Public Private Partnership หรือว่า PPP เพื่อลดภาระด้านงบประมาณและบุคลากรของภาครัฐตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ใช้ทางการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการรายได้โดยปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือคนร.ได้มีมติเห็นชอบให้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทั้ง2เส้นทางนี้เป็นโครงการตามมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือ PPP Fast Track ประกอบกัน2ส่วนคือ 1. การให้เอกชนดำเนินงานและบำรุงรักษา Operation and Maintenance หรือ O&M โดยการพิจารณาให้แก่เอกชนเป็นผู้จัดหาเงินทุนและก่อสร้างระบบเช่นด่านเก็บค่าผ่านทางระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมการจราจรตลอดจนให้เอกชนเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาเส้นทางบริหารจัดการและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆโดยให้สิทธิ์ในการจัดเก็บรายได้จากค่าผ่านทางตามระยะเวลาที่สัญญากำหนดการให้เอกชนลงทุนและบริหารจัดการที่พักริมทางโดยการพิจารณาให้สัมปทานแก่เอกชนเป็นผู้จัดหาเงินทุนและก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในบริเวณที่พักริมทางและให้เอกชนเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาตลอดจนได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ด้วยเหตุนี้กรมทางหลวงจึงให้ความสำคัญกับการประเมินความสนใจของภาคเอกชนทั้งกลุ่มนักลงทุนเอกชนภาคธุรกิจสถาบันการเงินเพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับไปประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริงสำหรับการให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและบริหารจัดการโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอินนครราชสีมาและสายบางใหญ่กาญจนบุรีด้วยการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและความมั่นคงเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติภาครัฐโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงพร้อมอำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับภาคเอกชนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อทำให้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเดินหน้าสู่ความสำเร็จเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในระดับอาเซียนและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมสืบไป